ผมชื่อสกายวันนี้เป็นวันเปิดเทอมวันแรกของผมปีนี้ผมขึ้นม.4แล้วได้ขึ้นม.ปลายสักทีนะผมอยากขึ้นม.ปลายมาตลอดเพราะผมไม่อยากเรียนลูกเสือแล้วและอีกอย่างผมอยากย้ายโรงเรียนด้วยผมสอบเข้าโรงเรียนประจำจังหวัดแห่งนี้ได้ซึ่งเป็นโรงเรียนดังที่ผมอยากเข้ามานานบ้านของผมอยู่ในชนบทการที่ต้องเข้ามาเรียนในเมืองจึงเป็นเรื่องลำบากพ่อกับแม่เลยจัดการหาที่พักในเมืองให้ผมเพื่อที่ผมจะได้เดินทางมาโรงเรียนสะดวกวันนี้มีกิจกรรมรับน้องใหม่ช่วงหลังเลิกเรียนทางเพจของโรงเรียนก็ได้มีประกาศให้พวกนักเรียนชั้นม.4 เอาชุดมาเปลี่ยนเพื่อจะได้สะดวกในการทำกิจกรรมพอถึงช่วงเลิกเรียนผมกับเพื่อนๆก็ได้พากันไปเปลี่ยนชุดที่ห้องน้ำและไปรวมตัวกันกับเพื่อนห้องอื่นๆที่บริเวณสนามฟุตบอลที่จัดเป็นกิจกรรมรับน้องอีกครั้งนี้ณสนามฟุตบอลสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องๆพี่ๆม.6ที่ทำหน้าที่เป็นพิธีกรกล่าวทักทายพวกเราจากนั้นเราก็ได้ร่วมกิจกรรมรับน้องอย่างสนุกสนานและกิจกรรมที่ผมจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือกิจกรรมเกมแต่งหน้าที่เครื่องสำอางไปหยุดกับใครตอนเพลงหยุดก็ต้องโดนเขียนหน้าโดยเพื่อนคนที่อยู่ข้างๆจะเป็นคนเขียนและใช่ครับแป้งกับลิปสติกอยู่ในมือของตรงกับจังหวะหยุดของเพลงพอดีก็เป็นโอกาสดีของไอ้พวกเพื่อนผมที่อยู่ข้างๆนั่นแหละที่มันจะเป็นคนจัดการระเริงหน้าผมอย่างสะใจราวกับผมไปทำอะไรให้มันโกรธมาอย่างนั้นแหละพี่พวกมึงโกรธอะไรกูปะเนี่ยผมถามเพื่อนที่กำลังสนุกกับการแต่งหน้าของผมเฮ้อนี่คนรอๆอย่างผมทำไมต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยหมดหล่อเลยหลังจากที่พวกมันแต่งหน้าให้ผมจนสะใจผมก็ขอพี่ๆไปล้างหน้าเพราะผมรู้สึกเหมือนว่าแป้งจะเข้าตาผมผมเลยจะไปล้างตาสักหน่อยแต่ขณะที่ผมกำลังเดินไปล้างหน้าจู่ๆก็มีใครไม่รู้มาหยุดขวางทางของผมผมบีบตามองก็พบว่าเป็นรุ่นพี่ม.6หุ่นสูงเกือบ180ตาคมจมูกโด่งผิวขาวพร้อมกับสะพายกล้องความหล่อของพี่เขาเกินบรรยายจริงๆถึงแม้ว่าแป้งจะปิดขนตาของผมทำให้ผมมองเห็นไม่ชัดมากแต่ผมก็สามารถจำใบหน้าหล่อๆของพี่เขาได้แน่ๆล้างหน้าหน่อยไหมครับพี่เขาพูดกับผมพร้อมยื่นขวดน้ำเปล่าให้ผมแต่ยังไม่หมดแค่นั้นพี่เขายังยื่นที่ล้างเครื่องสำอางพร้อมสำลีให้กับผมเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยผมคิดไม่ถึงเลยว่าพี่เขาจะพกอุปกรณ์ทำความสะอาดเครื่องสำอางขนาดนี้นี่พี่เขาก็แต่งหน้ามาเรียนเหรอผมงงมากที่จู่ๆชายรูปหล่อหุ่นดีที่ยืนตรงหน้าผมจู่ๆก็มีของพวกนี้ซะงั้นแต่ใครจะสนเรื่องพวกนี้ตอนนี้ผมสนใจแค่ว่าล้างหน้าออกก่อนก็พอขอบคุณครับผมยังยืนงงๆแต่ผมก็พยายามไม่คิดอะไรพี่เขาก็คงเอามาไว้ให้แฟนมั้งเผื่อแฟนพี่เขาแต่งหน้าแต่ถ้าพี่เขามีแฟนจริงๆผมก็คงเสียใจแย่เลยแต่เอ๊ผมจะเสียใจไปทำไมในเมื่อผมไม่ได้เป็นอะไรกับพี่เขาสักหน่อยเอ๊ะหรือว่าผมแอบไปตกหลุมรักพี่เขาแล้วหรอสกายเอ้ยไวไปเหมือนกันนะเราเพิ่งเปิดเทอมแท้ๆเจอคนที่ชอบซะละหลังจากงานรับน้องที่เสร็จไปผมก็เดินกลับหอพักพร้อมกับเพื่อนๆผมกลับมาถึงห้องก็ได้แต่นั่งนึกถึงหน้าพี่เขาสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้แต่ทำไมพี่เขาดูอบอุ่นจังอ้อผมมารู้จักชื่อพี่เขาทีหลังหลังจากเพื่อนๆของผมพี่เขาชื่อพี่คีเรียนอยู่ห้องม.6/5และเป็นสมาชิกของชมรมถ่ายภาพของทางโรงเรียนด้วยอ้อถึงว่าพี่เขาสะพายกล้องมาด้วยมาเก็บภาพกิจกรรมให้ชมรมนี่เองนอกจากนี้ผมยังได้ยินไอ้โต้เพื่อนของผมพูดกันอีกว่าพี่คีจะไปถ่ายภาพทุกงานที่เป็นกิจกรรมของทางโรงเรียนตั้งแต่ที่ผมรู้แบบนี้แล้วไม่ว่าจะงานวันสุนทรภู่
งานวันแม่กิจกรรมของกลุ่มสาระต่างๆผมก็เข้าร่วมหมดเพื่อหวังจะได้เจอกับพี่ชีอีกบ่อยๆแค่นี้ผมก็มีความสุขแล้วแต่แล้วกิเลสของผมมันก็ไม่หยุดแค่นี้ก็อยากเข้าไปอยู่ในกล้องซะงั้นผมอยากให้พี่ชีถ่ายรูปผมบ้างจังวันนี้เป็นสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ผมก็เลยรวบรวมความกล้าขึ้นไปบนเวทีเพื่อตอบคำถามแล้วความฝันของผมก็เป็นจริงเมื่อชายร่างสูงสะพายกล้องมาหยุดอยู่ตรงหน้าผมเรายกกล้องขึ้นมาถ่ายผมเขินมากๆแทบอยากจะรีบวิ่งไปร้องในผ้าห่มแต่ผ้าห่มไม่มีตอบคำถามเสร็จผมจึงรีบวิ่งลงเวทีมาเก็บอาการเขินอยู่ข้างๆเวทีผมจะแสดงออกมากไม่ได้ว่าผมเขินพี่เขาเพราะถ้าไอ้พวกผมคนอื่นๆรู้ว่าผมชอบพี่คีน่ะมีหวังมันร้องแซวผมดังจนพี่คีรู้ตัวแน่ๆเลยเรานี่ก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยจู่ๆก็มีเสียงผู้ชายดังขึ้นใกล้ๆผมที่กำลังเก็บอาการเขินอยู่ว่าแต่ใครมาพูดกับผมผมจึงหันหน้ามาดูเชื่อละพี่คีมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยแล้วจะมาทำไมเนี่ยรู้เปล่าว่าผมเขินจะปวดตับแล้วบิดแล้วบิดอีกฮะเอ้าพี่คีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ยผมถามพี่คีด้วยน้ำเสียงนิ่งๆทั้งที่ตอนนี้อยากจะร้องออกมาดังๆว่าผมเขินมากมาเมื่อกี้เองแหละเออแล้วไปผมหลับกลัวมากเลยว่าพี่คีจะเห็นตอนผมยืนบิดตัวไปมาแล้วยิ้มคนเดียวอย่างกับคนบ้าอ๋อครับผมเขินมากจนทำตัวไม่ถูกแล้วผมก็กลายเป็นคนพูดน้อยเฉยเลยอยากได้รูปไหมเอาโทรศัพท์ติดตัวมาหรือเปล่าผมทำสีหน้างงๆว่าพี่เขาถามหาโทรศัพท์ทำไมแต่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรพร้อมกับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเอามาครับทำไมล่ะครับนี่ไลน์พี่นะเดี๋ยวคืนนี้พี่ส่งรูปไปให้นะครับพี่คีพิมพ์อะไรสักอย่างพร้อมกับยื่นโทรศัพท์คืนแล้วก็เดินหนีผมไปเลยผมงงมากว่าเหตุการณ์เมื่อกี้คืออะไรพอมองโทรศัพท์เท่านั้นแหละไอดีไลน์ของพี่คีนี่พี่คีให้ไลน์กับผมงั้นเหรอโอ้ยผมยิ้มไม่หุบเลยณโรงอาหารมึงพี่คีให้ไลน์พี่แกกับกูด้วยว่ะพี่เขาบอกว่าจะส่งรูปที่ถ่ายในวันนี้ให้กับกูอ่ะผมเอามาอวดกับไอ้โต้เพื่อนสนิทตั้งแต่เด็กคนเดียวของผมที่เรียนอยู่คนละห้องแต่มันเป็นคนไม่ชอบแซวอะไรผมจึงปรึกษามันมาตลอดเรื่องพี่คีตั้งแต่วันแรกที่ผมเจอกับพี่คีด้วยซ้ำและมันนี่แหละที่บอกผมว่าเจอพี่คีง่ายๆที่งานกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเพราะพี่คีไปถ่ายภาพทุ่งนาอยู่แล้วหรือว่าพี่เขาชอบมึงวะไอ้โต้ถามผมจะบ้าเหรอกูกับพี่เขาเพิ่งเจอหน้ากันแค่สองครั้งเองนะเว้ยก็แค่วันนี้กับวันรับน้องนอกนั้นก็มีแต่กูไปแอบเจอพี่เขาตลอดพี่เขาไม่ได้เจอแบบกูสักหน่อยหรือว่าพี่เขาจะชอบกูได้ไงผมแย้งกับเพื่อนที่พูดอะไรมั่วๆออกมาก็ปกติพี่เขาอัพรูปลงเพจของทางชมรมอยู่แล้วไม่เห็นต้องให้ไลน์ส่วนตัวมึงเลยเออวะที่มึงพูดก็มีเหตุผลแต่ยังไงก็เถอะกูว่าพี่เขาไม่ชอบกูหรอกผมย้ำยืนยันเสียงเดิมว่าไม่น่าจะใช่แบบที่ไอ้โต้พูดเพราะผมกับพี่เขาเจอหน้ากันแค่ไม่กี่ครั้งเอง21:30 นผมอาบน้ำแต่งตัวเพิ่งเสร็จและกำลังจะปิดไฟนอนเสียงไลน์ก็ดังขึ้นผมจึงหยิบมาดูว่าใครส่งอะไรมาผมหายง่วงทันทีคนที่ส่งไลน์มาหาผมคือพี่คีพี่คีส่งรูปอะไรมาน่ะพอผมเปิดเข้าไปดูก็เห็นรูปผู้ชายชุดนักเรียนที่แต่งหน้าขาวและมีลิปสติกสีแดงเขียนเต็มหน้าแต่ผมมองไม่ชัดเพราะลืมใส่แว่นตาเลยกะจะเปิดดูเต็มๆก็พบว่าพี่เขาได้อันเซ็นไปแล้ว
พี่คีส่งอะไรมาครับเมื่อกี้ผมถามด้วยความอยากรู้เปล่าพี่ส่งผิดเรายังไม่นอนใช่ไหมพี่กวนเราหรือเปล่ายังครับไม่กวนครับพี่คีผมคุยได้ถึงง่วงแค่ไหนถ้าเป็นพี่คีผมยอมทนได้ไว้เดี๋ยวพี่ส่งไปให้เราดูพรุ่งนี้ดีกว่าพี่ไปนอนแล้วฝันดีนะครับอะไรของพี่คีเขาเนี่ยทักมายังไม่ได้คุยเลยนอนซะละแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่คีคงทักมาหาเราแหละอ้อแล้วฝันดีนะครับพี่คีคืนวันต่อมาลายเสียงลายของผมดังขึ้นพี่คีคงทักมาเพื่อที่จะบอกผมเรื่องเมื่อคืนแน่ๆแล้วก็เป็นพี่คีจริงๆด้วยสกายนอนยังยังครับพี่คีรู้ไหมวันนี้วันอะไรวันพุธครับไม่ใช่อย่างนั้นพี่หมายถึงรู้ไหมว่าวันนี้วันสำคัญยังไงผมเริ่มงงกับสิ่งที่พี่คีถามและถ้าจะบอกว่าเป็นวันเกิดผมพี่คีก็คงไม่รู้จักเพราะผมไม่เคยบอกใครเลยว่าผมเกิดวันที่เท่าไหร่เดือนไหนมีแค่ไอ้โต้เท่านั้นที่รู้ไม่รู้ครับวันอะไรหรอครับก็วันเกิดสกายเองไงลืมวันเกิดตัวเองจริงๆด้วยเฮ้ยพี่คีรู้วันเกิดเราได้ไงเนี่ยไอ้โต้ไม่มีทางบอกเรื่องนี้กับคนที่มันไม่รู้จักแน่มันไม่ใช่พวกที่เอาเรื่องเพื่อนไปเล่าให้คนอื่นฟังนอกจากคนที่มันไว้ใจจริงๆไอ้โต้ถึงจะยอมบอกเรื่องต่างๆได้ไม่บอกหรอกแบ่พี่มีของขวัญมาให้เราด้วยนะหลังจากนั้นก็มีไฟล์หนึ่งส่งมาชื่อไฟล์ว่ากุญแจสู่ท้องฟ้าผมรีบกดเข้าไปดูว่าไฟล์ที่พี่คีส่งมาคืออะไรสิ่งแรกที่ผมเห็นหลังจากเปิดไฟล์ก็คือภาพวันแรกที่ผมเปิดเทอมกับภาพที่ผมกำลังเดินไปห้องน้ำกับเพื่อนเพื่อไปเปลี่ยนชุดแล้วมีคำบรรยายว่าคนอะไรมองไกลๆยังน่ารักส่วนภาพถัดลงมาเป็นภาพที่ผมโดนเพื่อนลุมแต่งหน้าในวันรับน้องพร้อมกับคำอธิบายว่าขอโทษที่วันนี้ทำให้โดนแกล้งพอดีพี่ไปขอเพื่อนให้เพลงหยุดตอนที่เราถือของเองแหละก็พี่อยากหาเรื่องคุยกับเราพี่ถึงได้เตรียมอุปกรณ์ล้างหน้าไปให้เราได้ไงแต่เราโดนทาหน้าแล้วตลกดีนะนี่มันเป็นแผนของพี่คีหรอเนี่ยภาพที่ผมยืนหัวเราะในวันงานสุนทรภู่ไม่อยากรู้ว่าสกายจะชอบเข้าร่วมกิจกรรมด้วยขอถ่ายภาพไว้เป็นกำลังใจให้ตัวเองหน่อยนะครับภาพที่ผลเข้าร่วมกิจกรรมห้องสมุดเจอกันทุกงานเลยนะพี่ได้ยินเราถามหาพี่ด้วยดีใจจังเราแอบตามพี่แบบนี้ก็ดีเหมือนกันเราเป็นกำลังใจในการทำงานของพี่จริงๆนะและภาพกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายที่ผมเข้าร่วมเพื่อที่จะได้ไปเจอพี่คีนี่พี่คีถ่ายภาพผมเก็บไว้หมดทุกงานที่ผมไปเลยเหรอเนี่ยและผมอ่านมาจนถึงบรรทัดสุดท้ายเป็นภาพที่ผมยืนตัวบิดก้มหน้ายิ้มอยู่คนเดียวด้านล่างเวทีในวันที่ขึ้นไปตอบคำถามสัปดาห์วิทยาศาสตร์พร้อมกับคำอธิบายว่ามีคนแอบเขินพี่ด้วยว่าแต่เวลาเราเขินก็น่ารักดีนะพี่คีนี่ร้ายจริงๆเลยบอกให้ผมทำฟอร์มอยู่ตั้งนานรู้เปล่าว่าเก็บอาการเขินมันลำบากแค่ไหนพี่กลัวว่าพี่จะรู้ว่าผมชอบแต่จริงๆก็คือพี่คีรู้มาตลอดเลยพี่ไม่ได้รู้มาตลอดหรอกแต่พี่ชอบเรามาตลอดต่างหากคดีพลิกซะงั้นผมนึกว่าผมชอบพี่คีเร็วแล้วแต่กลับเป็นพี่คีต่างหากที่แอบชอบผมก่อนผมได้แต่ยิ้มผมมีความสุขมากๆเลยที่จู่ๆคนที่ผมชอบมากๆตามขอไปทุกงานอยู่ดีๆเขากลับกลายเป็นคนที่ชอบผมอยู่แล้วเหมือนกันแต่เดี๋ยวมีอีกอย่างที่ผมสงสัยเดี๋ยวครับแล้วพี่คีรู้วันเกิดผมได้ยังไงโต้เพื่อนเราแหละที่บอกพี่ก็พี่ตามเราอยู่พี่เลยรู้ว่าโต้คือเพื่อนสนิทเราพ
ที่เรย์ได้สารภาพกับโต้ว่าพี่ชอบสกายอยู่และโต้ก็รู้ว่าเราก็ชอบพี่อยู่เหมือนกันมั้งก็เลยยอมให้ข้อมูลเรากับพี่แต่อย่าไปว่าโต้เลยพี่เป็นคนขอโต้เองแหละแหมโต้ไหนบอกเก็บเรื่องของเพื่อนเก่งอย่างนี้นี่เองวันนี้มันเกิดสกายพี่เลยอยากบอกเรื่องนี้กับเราในวันนี้เผื่อวันเกิดสกายปีหน้าเราจะได้จำได้ง่ายๆและพี่จะได้รู้ว่าวันนี้พี่มีความสุขมากแค่ไหนยังไงก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับขอบคุณมากเลยนะครับพี่คีผมมีความสุขมากๆครับกริ๊งกริ๊งจู่ๆพี่คีก็วิดีโอคอลมาหาผมพี่ชอบสกายนะครับคนในโทรศัพท์พูดกับผมด้วยท่าทีเขินพร้อมกับอมยิ้มพี่คีนี่น่ารักจริงๆเลยผมก็ชอบพี่คีครับผมเขินมากพี่คีบอกชอบผมเอาจริงๆผมก็รู้ตั้งแต่เปิดไฟล์นี้แล้วว่าพี่เขาแอบชอบผมมาตั้งแต่วันแรกที่เจอแต่พอพี่เขามาพูดให้ฟังแบบนี้ผมเขินจนทำตัวไม่ถูกเลยครับสกายครับครับเป็นแฟนกันนะครับหลังจากที่เราทั้งสองคนตกลงเป็นแฟนกันผมกับพี่คีก็ได้เจอกันทุกวันหลังเลิกเรียนเรามักจะไปหาอะไรกินกันก่อนที่พี่คีจะเดินมาส่งผมที่หอพักทุกวันพอถึงวันหยุดเราก็มักจะแต่งตัวไปถ่ายรูปตามคาเฟ่ต่างๆด้วยกันมวลบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความรักจากพี่คีทำให้ผมมีความสุขในทุกครั้งที่เราได้อยู่ด้วยกันจากเด็กหนุ่มวัยใสก็ได้กลายมาเป็นเด็กหนุ่มในหัวใจของพี่คีการแอบรักของเราทั้งคู่ในวันนั้นสุดท้ายแล้วก็ได้นำพาให้เราสองคนมารักกันในวันนี้แอบดีนักมารักกันซะดีๆ